วัสดีครับผู้ชมครับและนี่ครับเป็นรายการ KDF Cement Auto Match ครับสัปดาห์นี้ครับนัดเยือนเพชรบุรีครับแฟนคลับที่เข้าชมขอบสนามครับโหวตให้ทั้ง2คนครับได้คะแนนเท่ากันครับก็เป็นมนตรีดีสังครับนันทวัฒน์กกฝ่ายครับสวัสดีครับ2คนครับเดี๋ยวเราถามวัดก่อนแล้วกันคนไกลเราหายไปนานแล้วไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนานแล้วกลับมาเล่นเนี่ยฟอร์มมาเล่นของเราคิดว่าเหมือนเดิมไหมก็คิดว่าก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับอาจจะมีแค่จังหวะบางจังหวะที่มันขาดๆเกินไปครับแล้วนัดหน้าเนี่ยสมุทรสาครเขาเนี่ยซุปตาเยอะมากแล้วเขาเสริมตัวแต่ตัวเนี่ยดาวซานโอหลายๆภาคปีก่อนมารวมกันตรงนี้เราเป็นทีมเด็กๆอายุน้อยที่เราสู้เขาได้ไหมก็ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับการเติมของเขาก็น่ากลัวครับแต่ของเราก็มีดีเหมือนกันครับช่วยกันเล่นอะไรก็น่าจะสู้ได้ครับแล้วช่วงนี้เห็นว่าโปรแกรมซ้อมนี่หนักมากวิ่งก็หนักฟิตเนสอะไรกายภาพนักศึกษาการกีฬาจัดให้เราตรงนี้เหนื่อยขึ้นไหมตอนซ้อมก็เลข2ก็หนักขึ้นครับเพราะผลงานเราก็ยังไม่ตามเป้าเท่าไหร่ครับก็ต้องพยายามกันต่อไปครับวันนี้มาถึงมนตรีบ้างผู้สาวประตูได้โอกาสเป็นตัวจริงต่อเนื่อง2เกมติดสร้างความมั่นใจให้เราได้มากไหมสร้างความมั่นใจได้มากเลยพี่ครับเวลาเขายิงประตูเนี่ยเราถามกันตรงๆแล้วมีวิธียังไงที่จะเซฟหรือจะป้องกันลูกยิงของเขาก็มีสมาธิกับลูกบอล นะครับคือเราจะมองลูกบอลตลอดเวลาครับคือเราจะดูจังหวะที่เวลาเขาก้าวเท้าเข้ามาด้วยครับนัดที่แล้วให้คะแนนตัวเองแค่ 40% นั่นนี่ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดี70ครับครับผมดีขึ้นนะดีขึ้นครับก็ออกมาตัดลูกกลางอากาศได้เยอะครับนัดหน้าเจอจากฟงสุสาครฝากแฟนคลับชาวฝั่งทนเชียร์เราหน่อยที่มหิดลก็ขอให้แฟนคลับเข้ามาเชียร์เยอะๆนะครับพวกเราจะช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ครับเพื่อความสุขของแฟนคลับทุกคนครับนันทวัฒน์ฝากแฟนบอลครับติดตามเชียร์เราที่มหิดลสายาหน่อยก็ฝากแฟนคลับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับเจอจ่าฝูงรับรองว่าสนุกแน่นอนครับครับผมครับนี่เป็นเสียงการันตีของ2นักกีฬาของเราครับแฟนรถแมตช์ประจำสัปดาห์ครับนัดหน้าครับพบสมุทรสาครจ่าฝูงครับรับประกันความมันแน่นอนสำหรับวันนี้ครับพวกเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ